กอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอ่อทวายความเคารพแด่หลวงพ่อพระธรรมสิงหบุราจาร์หลวงพ่อจารันทิตาธรรมโมพระอุปชายะหลวงพ่อพระครูภาวนานุกคุณ พระธรรมวาจาจารย์หลวงพ่อพระครูปัญญาประสิทธิคุณพระอนุสาวนาจารย์และบุรพาจารย์ผู้ทรงคุณทั้งหลายมีหลวงพ่อดำพระในป่าและหลวงพ่อพระธรรมธิรราชมหามุญีเป็นที่สุดขอความสุข ความสวัสดีและความเจเริญในธรรมจงมีแด่รพระภิกษุและแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรมสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมทุกท่านณนะโอกาสบัรนี้เทินสำหรับวันนี้ก็เป็นโอกาสดันดีงามเนื่องในวาระเป็นวันธรรมสวรรค์นนะ เป็นวันพระขึ้น15บห้าค่ำเดือน7เหลืออีกหนึ่งวันพระหรืออีกหนึ่งเดือนก็จะถึงวันอาสันหาบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งบรรดาเราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา เรียกว่าพุทธบริษัท4ก็จะได้อธิษฐานอยู่จำบรรษาพระภิสุสงฆ์ท่านก็จำบรรษาในส่วนพระวินัยบัญญัติอยู่ตามวัดวาอารามของท่านและอธิษฐานสร้างกุศลพัฒนาตนเองในพรรษาสำหรับญาติโยมเอง ในเทศกาลเข้าบรรษานั้นญาติยโยมก็สามารถอธิษฐานพรรษาได้แต่เนื่องจากว่าญาติโยมไม่มีพระวินัยบัญญัติในเรื่องของการพักในสถานที่ที่กำหนดไว้เหมือนอย่างพระสงฆ์แต่เราก็นำมาอธิษฐานในส่วนที่เป็นกุศลคุณงามความดีต่างๆเช่นการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา เป็นต้นนั้นแต่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายมีท่านประธานในที่นี้ก็ดีส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สร้างความดีเฉพาะในรรษาอยู่แล้วเพราะว่าสร้างความดีกันตลอดปีเมื่อสักครู่นี้ได้คุยกับประธานผู้จัดกิจกรรมท่านก็บอกว่ามีกิจกรรมตลอดปีอยู่แล้ว ในหนึ่งสัป,ปดาห์บางครั้งก็สองสามครั้งและในแต่ละวันยกเว้นแค่วันจันทร์เพียงวันเดียวสถานที่แห่งนี้ก็ได้เปิดให้เข้าชมนะศึกษาเรียนรู้ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาและธรรมะภาคปฏิบัติแม้กระทั่งว่าเสาต่างๆนี้ก็สามารถแสดงธรรมะได้ เราจะเห็นได้ว่าเสาทั่วๆไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตามวัดวาอารามาศาสานสถานต่างๆนั้นถ้าไม่กุด้วยไม้ถ้าไม่ได้กุด้วยหินอ่อนหินกรนิตหรือกระเบื้องหรือทาสีหรือทำจิตกรรมลายไทยหรือลายต่างๆนั้นก็ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเสาของ ที่แห่งนี้เนี่ยเป็นเสาแสดงธรรมะได้ด้วยเพราะว่าท่านผู้จัดท่านก็เล่าให้ฟังว่าได้นำเอาหมวดธรรมะต่างๆจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโคสาจา<ม>รย์ประยุทธ์ประยุทธ์โตวัดยนานเวศสก,กวันมาเรียบเรียงไว้เมื่อเข้ามาเห็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์ดี แม้กระทั่งว่าไม่มีพระสงฆ์แสดงทําให้ฟังอย่างน้อยถ้าสนใจนะก็มาอ่านก็ยังจะพอได้ก็คิดนะได้รับธรรมะไปสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีโดยสรุปใจความพระท่านทั้งหลายก็เป็นผู้ที่ใส่ใจในกุศลคุณงามความดีอยู่แล้วเป็นพื้นฐานไม่จำเป็นว่าจะต้องรอ ถึงเทศกาลเข้าบรรษาอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าแต่ประการใดแต่ว่าพอถึงเทศกาลเข้าบรรษานั้นเราก็อาจจะทำให้เข้มข้นมากขึ้นทำให้เข้มข้นมากขึ้นหรือตั้งสัจจะบาร,รมีให้ดีขึ้นที่กล่าวไว้ล่วงหน้าเป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือนเพราะวันนี้เป็นวันพระพอดีเป็นวันพระขึ้นสิบห้าคเดือนเจ็พอดี นับจากนี้ไปสวันพระนะก็จะเป็นวันพระขึ้น15ข้ามเดือน8วันพระขึ้น15ข้าคเดือน8เป็นวันสำคัญเป็นวันอาสานหาบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงธรรมจักกับปวัตนสูตรพิปาอิสิปัตนะมฤคทายวันแห่งเมืองพระราณศีโดยทรงโปรด จะะัญจวัคคีทั้งห้าซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันคือท่านพระอัญญาโกณทัญญะท่านพระวัปปะท่านพระพัทยะท่านพระมาหานามะและท่านพระอัสชิดังที่เราก็ทราบดีอยู่แล้วในใจความของพระธรรมจักรนั้นท่านก็กล่าวในเบื้องต้นก่อนว่า ทางที่นับปฏิบัติธรรมทางที่บรรพชิตหรือนับปฏิบัติธรรมไม่ควรเสพมีสองประการคือกามสุขาริกานุโยกได้แก่การที่ปล่อยตัวปล่อยใจให้ไหลไปกับความสุขทางกายอันเป็นกามาคุณรูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสอติกมาถานุโยกคือการประมานตนเอง ให้ได้รับความทุกข์เกินไปตรงนั้นเนี่ยในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นโสะนะเพราะว่าการทรมานตัวเองนั้นเกิดจากความไม่พอใจจึงทรมานตนเองและบวกกับโมหะนะคือความรุ่มหลงเนี่ยเป็นทางแห่งอกุศลล้วนๆเลยไม่ได้เป็นกุศลอะไรเลยแต่ถ้าทางของความกุศลน,นั้นจะต้องเดินทางสายกลางนปฏิบัติตาม หลักมัชชิมาปฏิปทามีสัมมาสติในข้อที่เจ็ดของเรียมัคเนี่ยเป็นต้นในข้อที่เจ็ดนั้นท่านให้เรามีสัมมาสตินะเพราะว่าในข้อที่หนึ่งเนี่ยสัมมาทิฏฐิเราข้ามไปเพราะว่าท่านทั้งหลายกาท็ทราบดีอยู่แล้วเพราะาโดยพื้นฐานเนี่ยถ้าเราไม่มีความเห็นชอบนะไม่มีความเห็นชอบนี้ท่านมานั่งตรงนี้ไม่ได้แน่นอน ที่ท่านมานั่งตรงนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะท่านมีความเห็นชอบได้สนทาน,นากับท่านผู้รับผู้ใหญ่ที่มีอายุประมาณสักเจ็ดสิบปีขึ้นไปเนี่ยนะเจ็ดสิบปีขึ้นไปเนี่ยท่านก็มีความทรงจํามาประมาณห้าสิบปีสมมติท่านเริ่มสังเกตตัวเองตอนอายุยี่สิบนะแต่ถ้าสังเกตตอนสักอายุสิบขวบ นะก็จะมีความทรงจำย้อนหลังไปที่ประมาณ60ปีบปนะีท่านผู้มีอายุป,ประมาณสัก70ปีเนี่ยหรือ60ปีก็ตามหรือ50ปีก็ตามนะหรืออาจจะ40่กว่าปีก็ตามเนี่ยและหลายท่านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าย้อนไปในยุคก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าทั้ง40 50ปีย้อนหลังไปเนี่ย ดูเหมือนว่าจิตใจของมนุษย์นั้นจะยังมีความแตกต่างจากในยุคปัจจุบันมากนะนมีความแตกต่างกว่าในใยุคปัจจุบันมากยังเห็นได้ชัดนะความเคารพดอมารดาบิดาก็มีมากความเคารพต่อพระรัธนตรัยก็ยังพอมีเจอพระก็ยังยกมือไหว้นั่งรถผ่านาศาสนาสถานต่างๆก็ยัง ประนมมือป้าะให้ความเคารพต่อพระรัตนตรัยพุทธังสารนังคัจฉามิขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะ,ะที่พึ่งธรรมังสารนังคัจฉามิขอถึงพระธรรมเป็นสารณะ,ะที่พึ่งสังฆังสารนังคัจฉามิขอถึงพระสงฆ์เป็นสารณะ,ะที่พึ่งหรือแม้แต่ครูบาอาจารย์นะเราก็ยังเคารพนะยังเคารพยังนับถือบูชาสการะ เียบเสมือนกับเป็นพ่อแม่อีกคนหนึ่งเพราะว่าพ่อแม่อยู่ที่บ้านนั้นก็เป็นบุพการีผู้ให้กำเนิดแต่ท่านไม่ไม่ได้สอนหนังสือให้กับเราพอเราไปเรียนนี่ครูบาอาจารย์เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่เราจับมือเราเขียนกอไก่ขอไข่สอนคิดเลขบวกเลขหนึ่งบวกหนึ 2, ่งเป็นสองฟองสูตรคูณต่างๆนา,นานาเหล่านี้ สอนวิชาการต่างๆนานาาเราจึงเรียงการนับถือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มารดาบิดาครูบาอาจารย์คนในสมัยยุคนั้นเนี่ยยังเคารพในครูบาอาจารย์อยู่มากเดินผ่านครูก็ยกมือไหว้เห็นครูถือของมาก็กุรีกุจอไปช่วยถือ ซึ่งต่างจากเด็กสมัยนี้ซึ่งเราก็ทราบดีอยู่ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นท่านผู้ใหญ่เรานั้นก็ปรารม่าเป็นเพราะอะไรวันนี้ก็เลยจะถือโอกาสมาย้ำเตือนซึ่งท่านทั้งหกายก็ทราบดีอยู่แต่ว่าบางท่านก็อาจจะไม่ได้ทันฉุกคิดนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละรูปที่ท่านมาบรรยายทำที่นี่ท่านก็บรรยาย ญาติโยมก็ได้ฟังแต่ละรูปแต่ละท่านแต่ละองค์ในรูปแบบที่แตกต่างกันนะท่านก็เน้นธรรมะในหลักการเดียวกันก็คือศีลสมาธิปัญญาให้เราปฏิบัติแต่ว่าสิ่งที่เราจะมาปรารบกันในวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของยุคต่างๆในพระพุทธศาสนาที่โบราณท่านกำหนดไว้เนี่ยนะท่านว่ามีทั้งหมด4ยุคด้วยกันนะ ยุคที่หนึ่งเนี่ยเราเรียกกันว่าปัตตาย,ยุคได้แก่ยุคที่เจริญที่สุดในยุคนั้นเนี่ยอายุของมนุษย์และสรรัตว์เนี่ยมีประมาณหนึ่งดดล้านปีเศษก็คือประมาณหนึ่งล้านเจ็ดแสนปีเศษโดยประมาณในยุคนั้นเนี่ยมนุษย์มีศิลธรรมมากนะมีศิลธรรมมาก เรียกว่าประมาณฉเฉลี่ยก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้เป็นผู้ที่ปักฝ่ายในศีนลธรรมมีความเคารพยำเกรงมีจิตใจที่ดีงามนะมีข้อปฏิบัตินะที่ผูกพันกับความดีอยู่เสมอแม้ไม่ต้องมีใครเป็นศาสดาก็มีความดีเป็นพื้นฐานของใจเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว ผู้ที่ไปเกิดอยู่ในยุคนั้นเนี่ยก็จะเป็นบัณฑิตเสียเป็นส่วนมากนะเป็นผู้ที่มาจากภพภูมิที่ดีที่เป็นสุขติภูมิพอมาในยุคต่อมานี่ก็จะมีเรียกว่าเตยรัสยยุคเป็นต้นคือว่ายุคนี้จะมี ผู้เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยสส่วนเตียรัสสาก็คือสเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐินี้สมส่วนและผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือคนพาลเนี่ยหส่วนในทั้งหมด4ส่วนในยุคนี้จะมีอายุป,ประมาณที่1.2ึล้านปีก็คือ1นล้านกับอีกสองแสนปีเศษโดยประมาณนะเตียรัสยุคนี่นะ จะมีบัณฑิตบังเกิดขึ้นอยู่ในยุคนั้นดังกล่าวเนี่ยทั้งหมดประมาณสามส่วนส่วนอีกหนึ่งส่วนก็จะเป็นพวกผ่านชนนะคนที่มีจิตใจหยาบก,กระด้างต่างๆแต่เนื่องจากว่าถ้าเรามองเป็นสี่ส่วนเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าในยุคที่สองนี้ก็ยังถือว่าดีเพราะว่าบัณฑิตนั้นมีถึงสามส่วน คนพานมีเพีงแค่ส่วนเดียวก็ไม่ได้มีกำลังอะไรมากที่จะนำชุมชนหรือจะนำปกครองสังคมไปในทางเสียหายได้เพราะว่าในสถาบันครอบครัวก็ดีในสถาบันหมู่บ้านชุมชนย่อยก็ดีในสถาบันระดับบ้านเมืองประเทศชาติก็ดีบัณฑิตมีมากถึงสามส่วน จิตใจของผู้คนก็งดงามวงเวลาดังกล่าวนั้นน่ะประมาณ1.2แสนปี1.2รล้านปีเนี่ยก็คือ1ล้าน2แสนปีเศษเนี่ยผู้คนในยุคนั้นจะเกิดตายกี่ครั้งก็จะมีลักษณะแบบนี้นี่ในประเภทยุคที่3นี่ท่านเรียกว่าภาวาปรารยุคก็คือว่าเป็นยุคที่มี บัณฑิตสองส่วนและคนพานอีกสองส่วนอย่างราเท่าๆท่ากันนะทัศทวาเนี่ยแปลว่าสองพุทติแปลว่าสองเพราะฉะนั้นแล้วในยุคนี้ก็กล้ำกึง่งนะยุคนี้เนี่ยจะครองเวลาอยู่ที่ประมาณแปดแสนปี ราะในยุคแสบแสนปีนั้นเนี่ยผู้ที่เกิดอยู่ในยุคดังกล่าวเนี่ยก็จะมีครึ่งหนึ่งสองส่วนเนี่ยเป็นบัณฑิตส่วนอีกสองส่วนนั้นก็เป็นคนผ่านท้ามกึ่งกันนะก็แล้วแต่โอกาสนะบางช่วงบางตอนบัณฑิตนะได้เป็นผู้ปกครองได้เป็นผู้นำ นะสังคมก็ถูกชี้นำไปในทางที่ดีเราใช้คำว่าชี้นำเพราะว่ามนุษย์นั้นอนะ่ะโดยพื้นฐานเนี่ยมักจะมีความไหลลงไปสู่ที่ต่ำเป็นธรรมชาติอยู่แล้วจิตมนุษย์เนี่ยถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะทราบดีนะท่านทั้งหลายเป็นนับปฏิบัติธรรมเนี่ยจะทราบดีว่าถ้าหากว่าเราขาดการภาวนาขาดสติเนี่ยจิตมันจะไหลลงสู่ที่ต่ำทันทีเลย ธรรมชาติมนุษย์เป็นอย่างนั้นนะแม้เราภาวานาอยู่จิตเรายังไหลลงซีต่ำเลยการสังเกตไหมเราจึงต้องตั้งสติในการภาวานานะพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละองค์ที่ท่านมาบรรยายเนี่ยอาจมาเชื่อได้เลยว่าท่านก็จะย้ําเรื่องให้ภาวานานี่แหละการภาวานานั้นกหมายถึงว่าทําให้จิตจเจริญน,นั่นเองส่วนการที่จะทําให้จิตจเจริญได้นั้นก็ จะต้องมีสติเพราะว่าถ้าไม่มีสติเนี่ยอย่างไรเซก็ไม่มีทางที่จะให้จิตมีที่ยึดเกี่ยวเกาะไปในทางกุศลได้เพราะธรรมชาติเนี่ยอากุศลน่ะมักจะมีกําลังนะเพราะมีกําลังเนี่ยบวกกับสิ่งยั่วยุยั่วยาสิ่งร้าวต่างๆในสังคมที่มาปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมีมากอยู่แล้ว ก็ทำให้ไหลลงไปสู่อารมณ์ที่ขุนหมัวได้ง่ายเจอภาพที่ไม่น่าพึงพอใจก็จะเกิดโทสะถ้าเจอภาพที่น่าปรารถนาน่ายินดีก็จะเกิดโลภะหรือเกิดราคะความกำหนัดยินดีหรือถ้าไปเจอภาพที่ทำให้เพลินและเผลอ นะก็จะเกิดโมหะนะคือความรุ่มหรงมัวเมากานสังเกตด,ดูเถอะจิตมนุษย์เนะี่ยจะมีสภาพสามอย่างอยู่เนี่ยอยู่เป็นประจำนะถึงแม้ว่าเราจะเรียกชื่อไม่ถูกด้วยคําบาลีอะไรก็แนละ้วแต่แต่สภาพจิตมนุษย์ก็เป็นแบบนี้นี่ขนาดเราเป็นนับภาวนานะจิตยังไม่ค่อยจะอยู่กับอุศลเลยแล้วถ้าหากว่าไม่ได้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนา ไม่มีโอกาสภาวนาไม่มีโอกาสใส่ใจที่จะมีโยนิสโสมนสิการไปในฝ่ายที่ดีงามนี่ยี่ไม่ต้องพูดกันไปเลยว่าจิตของท่านเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรก็ยังนึกอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าของสถานที่ว่าท่านจัดเป็นพิพิธภัณฑ์จันโลงพระพุทธศาสนา แล้วก็มีพระบรมสารีริกาธาตุมีพระาธาตุครูบาอาจารย์พระสงฆ์สาวกต่างๆมีรูปเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่างๆมีภาพจิตกรรมฝาผนังสืบเกี่ยวกับพุทธประวัติบ้างหรือว่าพระพุทธรูปปางต่างๆบ้างหรือเถระประวัติพระเถระสุปฏิปันโนต่างๆบ้างหรือแม้กระทั่งว่าเสาที่แสดงธรรมะได้แบบนี้อันนี้หมายถึงว่าอะไร หมายถึงว่าเป็นผู้มีความเมตตาปรารถนาดนะีต่อเพื่อนมนุษย์แล้วก็มีความกรุณาคือความสงสารวัฒธรรมชาติของคนที่มีจิตใจดีงามเนี่ยเมื่อตอนเองได้สิ่งที่ดีงามแล้วก็มักจะปรารถนาเอาสิ่งที่ดีงามนั้นมาแผ่ให้บุคคลอื่นเราเรียกว่าแผ่เมตตาแผ่เมตตา การแผ่เมตตาของบุคคลทั่วไปนั้นเป็นนามธรรมภาวานาในใจสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นหาเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่างนี้เป็นต้นนะแต่สําหรับท่านผู้เป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์อย่างนี้เนี่ยท่านแผ่เมตตาด้วยรูปธรรมมาเลย ก็คือมีรูปประรรมให้เห็นชัดไปด้วยเพราะธรรมชาติคนรเราจะน้อมจิตไปหาธรรมะเนี่ยถ้าไม่อาศัยรูปประรรมน้อมนําเนี่ยก็จะค่อนข้างยากอยู่ค่อนข้างยากอยู่ขนาดเราเป็นนักภาวนาเนี่ยบางครั้งบางอารมณ์จิตเรายังขุ่นวมะจิตเรายังขุ่นมมวถ้าไม่มีสติตั้งมั่นพอนะและไม่มีโยมัสโยนิโสมณสิการที่จะ ตรองนึกในใจให้แยบคลายไม่มีพระอุรีกตายะกระทาให้ต่อเนื่องเนี่ยโอกาสที่กุศลจะเจริญเนี่ยก็หนักใจอยูนะ่เพราะฉะนั้นแล้วในส่วนนี้เนี่ยต้องขอเจริญพรญ,ญาติโยมเลยว่านะผู้ที่เกิดในยุคที่สามเนี่ยนะก็จะมีลักษณะเป็นกัมกึ่งนะเป็นกรัรมกึ่งก็คือว่ามีบัณฑิตเนี่ยนักปราช ผู้สนใจในธรรมเนี่ยสองส่วนของสังคมส่วนอีก2ส,ส่วนก็จะเป็นคนพลานดางที่กล่าวแล้วทีพอมาถึงในยุคที่4ในยุคที่4นี่กินเวลาประมาณสี่แสนปีเศษในยุคนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าการียุคกรียุคนี้เป็นยุคที่ผู้คนจิตใจไปในทางบัณฑิตนั้น่ะ มีเพียงแค่ส่วนเดียวอีกสามส่วนนั้นจะเป็นพานชนจะเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในสังคมทั่วไปเนี่ยในโลกใบนี้ทุกคนในแต่ละประเทศเนี่ยมักจะถูกแบ่งแยกให้เป็นสองฝ่ายอยู่เสมอเหมือนเวลาโยมดูเขาชกมวยเนี่ยเขาจะมีสองฝ่ายคือฝ่ายแดงกับฝ่ายน้ำเงิน ต้องต่อสู้กันแล้วก็มีกองเชียร์มาเชียร์ดังนั้นเราก็มาใช้คำว่าสามาคัคคีให้สามัคคีปรองดองกันนะให้สามัคคีกันแต่ว่าสามัคคีของคนทางโลกในยุคกรียุคนั้นไม่ใช่สามัคคีในเรื่องของมัสมังคีในทางปฏิบัติอย่างพวกเราแต่ว่าเป็นการสามัคคีให้มาพักดีเป็นพวกตนเอง ถ้าหากว่ามาสามาัคคีพักดีเป็นพวกนี้พวกมุมเงินมุมน้ำเงินก็ถือว่าเป็นพักพวกของมุมน้ำเงินถ้าไปพักดีกับพวกมุมอนักมวยมุมสีแดงอย่างเงี้ยนะก็เป็นเป็น,เป,นเป็นพักพวกของมุมสีแดงแล้วก็เกิดการต่อยกันตามกีฬา หยกสองยกก็มีระคังตีผู้เชียร์ก็เชียร์กันไปนะอันเนี้ยเป็นลักษณะที่มีอยู่ในทุกมุมของโลกใบนี้ทุกประเทศหรือบางประเทศก็มีการทำสงครามต่อกันและกันดังที่เราก็ทราบอยู่ในแต่ตอนออกกลางบ้างก็ดีหรือในที่ใดๆก็ตามหรือในบางประเทศแม้ไม่ได้มีสงครามจากภายนอกมาลุกรานแต่ว่าคน ในประเทศนั้นนั่นเองก็แบ่งเป็นหลายๆฝ่ายแล้วก็มีการทะเลาะเบาแหวงสังคมหาความสงบสุขไม่ได้พอแคบลงมาอีกในหน่วยงานบริษัทห้างร้านนั้นๆนหรือหน่วยงานราชการใดๆก็ตามในองค์กรที่ย่อยลงมาจากประเทศชาติเนี่ยก็ยังมีคนที่แบ่งกลุ่มอยู่นะว่า กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จิตใจดีงามากลุ่มนี้ชอบอิจฉาริษยานินทาผู้อื่นไม่ค่อยทำงานอะไรแต่อาศัยประจบประแจงอะไรเงี้ยได้ดิบได้ดีเพราะอาศัยพูดเก่งทำงานพอได้แต่พูดเก่งว่าง,งานอะไรเงี้ยเป็นตน้นอันนี้เราก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีอยู่ในทั่วไปทีนี้พอ แคบลงมาอีกในสถาบันครอบครัวใครที่มีลูกสองสามคนนี่จะรู้นะว่าเราเลี้ยงลูกเนี่ยสองคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะสามคนสี่คนนี่ไม่เหมือนกันจะต้องมีคนหนึ่งอะนะที่มีอุปนิสัยใจคอแตกแยกออกไปจากที่พ่อแม่สอนไปในทางดีเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะว่า เราเกิดอ,อยู่ในยุคกรียุคซึ่งเป็นยุคที่มีบัณฑิตเนี่ยเพียงแค่ส่วนเดียวอีกสามส่วนนั้นเป็นคนผ่านสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยในสมัยที่พระองค์ทรงเป็นสันดุสิตเทพบุตรอยู่นั้นพระองค์ก็ทรงเรือกนะทรงเรือกว่าพระองค์จะมาโปรดในกรีย,ยุคนะกรียุคนี้แหละ ทำไมพระอ,องค์ต้องมาโปรดในกรียุกเพราะว่าพระองค์ทรงเห็นว่านะทรงเห็นว่ามนุษย์ยมีความทุกข์มากในยุคนี้ในยุคที่สามเมื่อกี้ที่กล่าวไปเนี่ยก็ยังพอกั้มกึ่งยุคที่สามนี่ท่านคงจะพอจําได้นะคือมีบัณฑิตสองส่วนมีคนพานสองส่วนในยุคที่สองมีบัณฑิตสามส่วนมีคนพานหนึ่งส่วน ในยุคที่หนึ่งกระต่ายยุคนั่นมีแต่บัณฑิตอย่างเดียวแต่เราอยู่ในยุคที่สก็คือกรียุคพอพ้นกรียุคนี้ไปแล้วเนี่ยพอครบสี่แสนปีแล้วเนี่ยในตำราท่านว่าจะเกิดไฟบรรลัยกันโรคก็จะถูกเผาผลาญสัมรสัตว์ทั้งหลายก็จะสิ้นสูน์ไปแล้วก็จะมีการอุบัติใหม่ซึ่งก็ตรงตามหลักธรรมนะทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับ นะที่ไหนมีเจริญที่นั่นก็มีเสื่อมเมื่อเสื่อมถึงที่สุดแล้วมันก็จะมีความเจริญเติบโตค่อยๆเป็นค่อยๆไปพอหมดยุคการยุคไปแล้วเนี่ยไฟบรรลัยการมาทำหน้าที่ของเขาไปแล้วนั่น่ะกระต่ายยุคก็จะมาพอกระต่ายยุคมานี่ท่านบอกว่าพระศรีอริยเมตรตรก็จะอุบัติในยุคนั้นเพราะว่าท่านอุบัติมาแล้วนี่ ทุกคนนะจะมีความเพียบพร้อมทุกอย่างสมบูรณ์แต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านทั้งหลายเนี่ยที่เราให้ความเคารพสักการะนับถือพระองค์ท่านเนี่ยก็เพราะว่าพระไทยของพระองค์ท่านเนี่ยเด็ดเดี่ยวมากที่ได้ตัดสินพระไทยตั้งแต่สมัยเป็นพระโพธิสัตว์ว่าจะมาอุบัติตัดสรุในกาลยุคแม้พระองค์ทรงอุบัติตัสรุแล้วนี่ถ้าโยมได้ ศึกษาพระพุทธศาสนาพุทธประวัติมาเนี่ยยมคงจะพอระลึกได้ว่าพระองค์นี่ทรงพิจารณาบัวนะที่ในตำนานท่านว่ารัพผมมาอาราธนาเนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วก็คือผมพิหารธรรมในพระไตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละที่พระองค์ทรงพิจารณาตอนแรกพระองค์ทรงพิจารณาว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นี้ มีความละเอียดลึกซึ้งมากยากที่บุคคลจะเข้าถึงได้ขนาดเราเราท่านท่านนี่ได้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาอยู่เป็นประจำเนี่ยเราศึกษาแต่ละครั้งะครั้งเราก็ยังคิดอยู่เสมอว่าที่เราว่าเราฟังครั้งก่อนๆศึกษามาครั้งก่อนๆเราก็ว่าเราฉลาดขึ้นมานะพอเรามาศึกษาใหม่ฟังใหม่ปฏิบัติเพิ่มเติมขึ้นไบ ก็ยิ่งพบว่ามันยังมีเรื่องราวอีกความละเอียดอ่อนอีกมากมายที่เราจะต้องเข้าถึงขนาดนี้เรายังมีความรู้สึกกันแบบนี้นะมีความรู้สึกกันแบบนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วบุคคลอื่นๆละ่ะจะเป็นอย่างไรนะพระสัมมาสัมพุทธ,เ,ธเจ้านั้นพระอ,องค์ก็ทรงมีพระมหากรุณาว่าา แม้ว่าธรรมะของพระองค์ท่านเนี่ยมีความละเอียดลึกซึ้งเนี่ยแต่ก็ยังมีบุคคลในกาลยุคอยู่หนึ่งส่วนที่เรียกว่าบัณฑิตบัณฑิตหนึ่งส่วนนี้เนี่ยนะก็เหมือนบัวพ้นน้าบัวปริ่มน้ำเนี่ก็โปรดได้ง่ายแล้วในขณะเดียวกันในกาลยุคที่ว่ามีคนพาน4ส,ส่วนนี่นะในกลุ่มของคนพานเหล่านั้นนี่ ถึงแม้ว่าจะเป็นบัวอยู่ในน้ำเหนือโคลเหนือตมมาก็ตามแต่โอกาสรอดก็พอมีบ้างถ้าหากมีความเพียรพยายามที่จะส่งต่อธรรมะไปให้และอาศัยการอบรมบ่มเพาะเพิ่มมากขึ้นอย่างเข้มงวดเนี่ยก็สามารถที่จะอรอดพ้น น้ำมาเป็นบัวที่ปิ่มน้ำและก็เหนือน้ำได้ในโอกาสต่อๆไปโดยอาศัยพระมหากรุณาธิคุณตรงนี้เองพระองค์จึงได้ตัดสินพระไทยที่จะแสดงธรรมและพระองค์ก็ทรงดำริว่าใครน่าจะเป็นบัวพ้นน้ำเป็นท่านแรกทรงดำริถึงท่านอาจารย์ อาราลาามบทกับอุทกดาบทอสศิตาดามบทเพราะว่าเป็นผู้ที่จิตละเอียดอ่อนแล้วก็สามารถฟังธรรมะได้โดยง่ายแต่อาจารย์ดังกล่าวนามมาแล้วนั้นท่านได้ถึงแก่มรณะไปแล้วหมดอายุไขไปแล้วอยมเพราะฉะนั้นโอกาสตรงนี้ที่เราได้มีพระพุทธศาสนา และได้ฟังธรรมของพระสะมาสพมพุทธเจ้านี้ประเสริฐมากสิ่งที่หายากในญาณโยมบางคนบอกว่าอะไรคือสิ่งหายากเงินทองเป็นสิ่งหายากแก้วแหวนเพชรนินจินดาเป็นสิ่งหายากก็จริงแต่ว่ามันก็หาได้แต่ว่าสิ่งที่หายากในพระพุทธศาสนานี่ท่านบอกไม่ว่ามีสี่อย่าง อิโชมนุสปติราโพการเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่หาได้ยากท่านท่้งหลายทราบดีใช่ไหมว่ามนุษย์หนึ่งชีวิตเท่ากับสัตว์เดรัจฉานหนึ่งร้านตัวที่ท่านเปรียบเทียบไหมท่านก็ลองนึกถึงช้างหนึ่งร้านเชือกดูช้างหนึ่งร้านเชือกนะเกิดมาเนี่ย มนุษย์หนึ่งชีวิตเท่านั้นเองที่จะได้มีโอกาสเกิดแล้วยุงมดมแมลงนกหนูปูปลายมากมายเนะีเทียบกับชีวิตมนุษย์นะมนุษย์หนึ่งชีวิตเท่ากับสัตว์เดีัจฉานหนึ่งร้านนะดังนั้นการเกิดเป็นมนุษย์นี่หาได้ยากมากข้อที่2การดำรงชีวิตยอยู่มาถึงปัจจุบันนี่ยาก บางคนยังไม่ทันร้องตายในท้องก็มีบางคนเกิดมาสมปีห้าปีเจปีแล้วก็มาตายไปท่านก็เคยเห็นมาก่อนบางคนยังหนุ่มยังสาวก็มาตายพรากจากไปเมื่อสองสมวันที่วัดนั้นมีงานศพผู้ที่เป็นศพนั้นก็อายุน้อย ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ยังทำการทำงานสร้างอนาคตและครอบครัวได้เป็นที่พึ่งของครอบครัวแต่ก็มาเสียชีวิตในปัจจุบันทันด่วนมาพิจารณาดูอย่างนี้ก็จะเห็นชัดเลยว่านี่แหละเป็นไปตามที่ท่านบอกว่าการดำเนินชีวิตอยู่เป็นสิ่งที่กระทาได้โดยยากแต่ถ้าเรามีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยถือว่าได้มาโดยยาก ท่านได้สิ่งหายากมาแล้วกี่ข้อสองข้อนะหนเกิดเป็นมนุษย์ 2. องดำรงชีวิตอยู่มาจนถึงปัจจุบันไม่ได้ตายไปซะก่อนหน้านี้ 3. ามกิจโชพุทธานุภป,ปาโทการบังเกิดขึ้นแห่งพุทธเจ้าเป็นของหายากเพราะเพราะว่ากว่าจะอุบัติเป็นพระพุทธองค์ได้นั้นนะ่ะต้องบำเพ็ญบารมีเสียสงไ 1, สัยหนึ่งแสนมหากัปนี้ปัญญาธิกะ ถ้าเป็นวิริยาธิกะก็มากขึ้นไปอีกถ้าเป็นศรัทธาธิกะก็มากไปอีกพระพุทธเจ้าแดรรบะองค์นั้นว่าจะอุบัติได้ต้องบำเพ็ญพระบารมีมากมายได้เกินถ้าเราได้ฟังพระท่านบรรยายในเรื่องของชาด,ดกต่างๆที่พระองค์ได้ทรงสแสดงไว้ถึงพระชาติที่เสเวยเนี่ยทำให้เราเห็นเลยว่าการบังเกิดขึ้นแห่งพุทธเจ้านั้น เป็นสิ่งที่ได้โดยยากแต่เราโชคดีมากทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้โชคดีมากใช้คำชาวบ้านชาวบ้านคือโชคดีแต่ถ้าหากว่าเราพูดในทางพระพุทธศาสนาก็คือโอกาสดีโอกาสดีขณะดีเนี่ยที่เราได้อุบัติมาแล้วมีพระพุทธเจ้าตัดสรุมาแล้วถึง2,612ปี 2,612ปีนี่ยอามาจากไหนก็เอาเลขพอสอที่ท่านดับขันมาเนี่ย2,567ปีไปบวกกับ45พรรษาที่พระองค์ได้เริ่มนับแต่วันที่พระองค์ทรงตัดสรุวก็รวมเป็น2,612ปีในปีนั้นถ้าโยมจำได้เรามีงานฉลองพุทธชยันตีกัน คือการตัดสรุปครบ2 6 0 0ปีอาตอมาก็น้อมถวายเป็นพุทธบูชาใครที่บวชพระที่วัดตันเองเวลาตมาตั้งฉายาให้ท่านเนี่ยคือพระแต่ละรูปนั้นจะมีฉายาเป็นภาษามคตเพราะการสวดกรรมวาจานั้นเป็นภาษามคตจะใช้ภาษาไทยไม่ได้เช่นเรามีชื่อภาษาไทยว่า นายสมชายอย่างเงี้ยเวลาสวดยติจตุตกรรม,มาวาจาเนี่ไม่สามารถคำนำคำว่านายสมชายที่เป็นภาษาไทยเนี่ยมาใช้สวดได้ต้องตั้งฉาย,ยาเป็นภาษามาคตนับแต่ปี2,500 2,600อ่า2,600ปีแห่งการตัดสรุรรมก็ตั้งใจไว้ว่าใน10ปีนั้นเนี่ยนับมา10ปีใครมาบวชที่วัดตันเองจะ ตั้งฉายาของท่านเป็นภาษามาคตเนี่ยลงท้ายด้วยธรรมโมทั้งหมดเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชามีคำว่าธรรมะต่อท้าย,น,ยนั้นพระที่นั่งอยู่ข้างๆ่อมานี่พระอาจารย์อานนท์อคัคคธรรมโมก็จนะลงท้ายด้วยธรรมโมพระสนชัยรัตนธรรมโมก็จะลงท้ายด้วยธรรมโมหมดสิบปีผ่านไป พอถึงปีที่11ปีที่สิบสองต่มาก็ถือว่าได้ทําตามที่ตั้งใจอธิษฐานถวายเป็นพุทธบูชาไว้แล้วก็มาตั้งฉายาพระตามปกติให้เหมาะสมแก่จารูปบางทีก็สุธียาโนบ้างแปบลบว่าผู้มียานอันบริสุทธิ์บางทีก็ยานาสังวโรบ้างผู้สังวรในยานอย่างเงี้ยบางทีก็อาิวโรบ้างผู้ประเสริฐยิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสิบดปีนั้นนะ่ะ จะมีลงท้ายด้วยธทมโมท,ทั้งหมดเลยก็เพราะว่าจะถวายเป็นพุทธบูชาว่ากิจโฉมนุสสปฏิราพโพนี่แหละการเกิดขึ้นเป็นมนุษย์เป็นของหายากการบังเกิดของบัติเป็นพุทธเจ้านั้นก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากประการที่สี่ของหายากที่โยมได้รับมา คือการฟังพระสัทธรรม,มเทศนาด้วยการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้โดยยากนะเพราะว่าแม้กระทั่งว่าเราเป็นชาพุทธด้วยกันเองเนี่บางทีเราก็เป็นชาพุทธโดยทธียมบ้านแต่ถ้าจะให้มาสนทนาธรรมฟังธรรมบางคนก็มืออุดหูอย่างนี้ก็มีมากเราก็ทราบอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ไปตำหนิตีเตียนกันนะ และเราเองในลหลายคนละหลายท่านก็เคยเป็นชาพุทธแบบนั้นมาก่อนก่อนที่เราจะมาเป็นชาพุทธที่เรียกว่าสนใจใยในธรรมะศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะเจริญกุศลในธรรมะนี่เราก็เคยผ่านความไม่รู้ไม่เห็นมาก่อนก็เป็นธรรมดาดังนั้นพอเรามารู้มาเห็นมาเข้าใจหลายหลาย,ลายท่านจึงมีจิตเจตนาที่จะเผยแพร่ธรรมะของพระพุทธองค์ ในรูปแบบต่างๆบางคนก็พิมพ์หนังสือธรรมะแจกบางคนก็พิมพ์ข้อความลงไปในสื่อต่างๆแล้วก็ส่งต่อแชร์ไปในแพลตฟอร์มต่างๆมากมายหรือท่านผู้จัดพิวิธภัณฑ์จาลงพุทธศาสนานี้ก็มีลักษณะเดียวกันคือจิตที่ประกอบไปด้วยความเมตตาและกรุณาต่อเพื่อนมนุษย์จึงปรารถนาดีจึงหวังดีจึงมีความสงสาร ประสงค์จะให้ได้เรียนรู้เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่เกิดมาจากอะไรก็เกิดมาจากธรรมะที่เราปฏิบัติทั้งนั้นเลยถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมะไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้เข้าถึงธรรมะไม่มีใครทําสิ่งนี้ได้นะเพราะมันต้องเสียสละเวลาบางคนก็ต้องเสียสละทุนทรัพย์ด้วยแต่ที่ทําได้ก็เพราะว่าเรารู้จักธรรมะมีธรรมะแล้วนี่คือสิ่งที่ ท่านทั้งหลายได้ประสบในสิ่งที่หายากสี่ข้อนี้นี่เมื่อเราได้ประสบสิ่งที่ได้ยากสข้อนี้แล้วเราก็จะต้องรักษาไวนะ้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ปฏิบัตินำพาซึ่งกุศลในหลักสติปัฏฐานสี่กายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสนาสติปัฏฐาน ทำมานุปัสสนาสติปัฏฐานเราสร้างกุศลขึ้นมาในดงจิตก่อนและหลังจากนั้นก็แผ่กุศลนั้นออกไปยังบุคคลรอบข้างก็เหมือนกับในชนบทในญาติโยมเขาจะเอาน้ำใส่ตุ่มไว้ตุ่มนั้นก็มักจะเป็นตุ่มดินเผาเป็นตุ่มดินเผาเป็นตุ่มเคลือบเนี่ยในฤดูร้อนในยาานโยม อากาศร้อนมากแต่ถ้าเราไปเปิดตุ่มน้ําแล้วเอาขันตักน้ําขึ้นมาจะพบว่าน้ํานั้นเย็นท,ทั้งที่อากาศร้อนนะอุณหภูมิ4ี่องศาอยู่กันแทบไม่ได้ถ้าปักเทียนไว้ที่เชิงเทียนก็คืองอหรือละลายเลยงอหรือละลายเลยนะวันนั้นพระท่านมาเยี่ยมมาตามา ท่านไปอยู่อินเดียมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเดือนพฤศจิกายนท่านเป็นพระธรรมทูตปกติพอเข้าฤดูร้อนท่านก็กลับเมืองไทยแต่ปีนี้ท่านมีาศาสนกิจที่ต้องช่วยวัดต่างๆหลังจากที่คนไทยเรานี้ก็จะนิยมไปเฉพาะช่วงหน้าหนาวพอประมาณซักมีนาเนี่ยเราก็เริ่มจะไม่ค่อยไปแล้ว เพระเมษานี่ก็เริ่มร้อนพฤษภามิถุนาเนี่ร้อนตามาก็ไปสังเกตท่านว่าเอ๊ะทำไมที่หลังเท้าท่านในปีรอยคาดมีรอยคาดทีนี้ตามาสนทนากระทำสนทนากับท่านเสร็จก็เดินมาส่งท่านที่หน้ากุฏิรองเท้าท่านก็เก่าเหลือเกินเป็นรองเท้าสีน้ำตาลเนี่ยรองเท้าคีบธรรมดานี่แหละ รองเท้าฟองน้ํารุ่น,น,านาหนาๆที่พระท่านชอบใช้กันทั่วไปเนะนะี่ยนะจะเป็นสีน้ําตาลธรรมดาๆรรเนี่ยอยู่ท่านก็เลยบอกว่านี่ไงหลวงพี่ถ้าเรือจะมาหลวงพี่นะนี่ไงหลวงพี่ที่หลวงพี่สงสัยว่าทําไมมันเป็นรอยอะ่ะคือเวลาผมเดินเดินทํางานอยู่ในวัดเนี่ยช่วยเหลืองานในวัดอากาศมันร้อนถึงขนาด ยางนี่มันละลายปิดเท้าเนี่ยท่านพูดแบบขำๆอ่นนะแต่มันก็เป็นรอยจริงๆนะเป็นรอยจริงๆก็ไปดูรองเท้าท่านรองเท้าท่านก็แบบบุ๋มๆไปเลยฉั้นว่าอากาศมันร้อนมากเลยที่อินเดียท่านรายฟังทีนี้ถึงจะร้อนอย่างไรเนี่ยท่านน้าอยู่ในตุ่มดินนะท่านลองพิสูจน์ดูได้นะ ไปตักยังไงก็เย็นถึงอากาศทั้งนอกจะร้อนขนาดไหนนะน้ำอยู่ในตุ่มดินนะเย็นทีนี้แมวกับสุนัขมักจะไม่ค่อยถูกกันแมวกับสุนัขมักจะไม่ค่อยถูกกันถ้าออกมานอกบ้านก็จะถูกสุนัขไล่ถ้าเป็นบ้านรุ่นเก่าเป็นได้ถุนสูงเนี่ยสุนัขอยู่ข้างล่างแมวอยู่ข้างบนสุนัขลงมาข้างที่ดินไม่ได้สุนัข แมวลงมาที่ดินไม่ได้เพราะสุนัขก,ก็จะไล่ที่อากาศก็ร้อนนักเกินแมวทํำยังไงแมวก็ไปอิงตัวอยู่ที่ตุ่มน้ําแต่ถ้าท่านใดที่เคยอยู่ต่างจังหวัดนะนะจะนึกภาพที่จะมาเล่านให้ฟังได้แมวก็จะไปอิงอยู่ที่ตุ่มน้ําถามว่าทําไมแมวไปอิงอยู่ที่ตุ่มน้ําล่ะก็คือไปรับความเย็นของตุ่มน้ําดังนั้น น้ำที่อยู่ในตุ่มมีความเย็นยังไม่พอนะยาานโยมยังแผ่ความเย็นมาถึงอะไรมาถึงแมวให้แมวได้อาศัยความเย็นนั้นเนี่ยไปดูได้เลยถ้าเป็นโชนบทในหน้าร้อนเนี่ยแมวเนี่ยจะนอนอยู่กับตุ่มน้ําเพราะว่าเย็นนะหรือเราเอามือไปแตะดูเนี่ยเราก็จะพบว่ามันเย็น ีก็แทบจะไปโอบก่อดเลยโอ้ยเย็นเหลือเกินเย็นดีจังสบายชื่นใจเพราะนั้นความเย็นในญาณโยมคนที่มีธรรมะจะมีกระแสของความเย็นเป็นนั่งอยู่ตรงไหนคนที่มาอยู่ใกล้ๆเขาก็มีความสุขจะเดินอยู่ตรงไหนอยู่ใกล้ๆใครคนที่อยู่ใกล้เราเขาก็มีความสุขเพราะว่ากระแสของธรรมะที่โยมมีนั้นจะแผ่ซ่านออกมาเอง แแ่ซ่านออกมาเองโดยความเป็นธรรมชาติเรียกว่าความมีจิตเมตตาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็เช่นเดียวกันพระองค์ทรงอาศัยความกรุณาคือความสงสารซึ่งประกอบไปด้วยความเมตตาคือความปรารถนาดีต่อมูสัตว์นจึงได้ทรงสแสดงธรรมเพราะนั้นเราได้มีโอกาสฟังธรรมปฏิบัติธรรมของพระพุทธองค์เนี่ถือว่าเราได้สัมผัสสิ่งที่หาได้ยาก สี่ประการดังที่กล่าวมาแล้วและเรื่องของการียุคทั้งสี่ที่เป็นยุคต่างๆรวมแล้วกาลียุคด้วยนะก็รวมเป็นสี่ยุคยุคที่หนึ่งมีแต่บัณฑิตยุคที่สองมีบัณฑิตสามส่วนมีคนพานหนึ่งส่วนยุคที่สามมีคนพานสามส่วนมีบัณฑิตหนึ่งส่วนยุคที่สามมีคนพานสองส่วนบัณฑิตสองส่วนอย่างละครึ่งขอโทษที ในยุคที่สี่คือกาลียุคเนี่ยในยุคของพวกเราเนี่ยนะที่พระเจ้าทรงเลือกว่าพระองค์จะมาอุบัติตรัสรู้ในในยุคนี้เนี่ยก็ยจะมีคนพาลเนี่ยสามส่วนบัณฑิตเนี่ยจะมีส่วนเดียวเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยในสังคมเนี่ยมองดูได้ชัดเจนจะว่าเรื่องที่ท่านจารึกไว้ในคำภีเป็นเรื่องไร้สาระก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าจะมาก็รองพิเคราะ พิจารณาดูที่มีอายุณปัจจุบันเนี้ยก็สี่สิบเก้าปีเข้าไปแล้วนะบวชมาในพระศาสนานับจากเป็นเนนจนถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณสาสิสี่ปีเข้าไปแล้วโยมก็สังเกตดูก็เป็นจริงตามที่ท่านไดจารึกไว้ทุกประการนะว่าจะเดินไปทางไหนจะมักจะเจอคนที่มีธรรมะเนี่ยน้อยแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช่ก็จะตรงกันข้าม และยิ่งในยุคปัจจุบันนี้ก็จะยิ่งลำบากกันเข้าไปใหญ่ดังนั้นโอกาสอันดีงามเช่นนี้เนี่ยเราก็ศึกษาสนใจและมีโยนิสโสมนสิการประพฤติปฏิบัติในหลักภาวนากันตามแต่ท่านจะเห็นชอบเห็นควรพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละองค์แต่ละท่านท่านก็ได้น้อมนำเอาธรรมะของพระสรัมมาสัมพุทธเจ้ามาถ่ายทอดเราก็ได้ยินได้ฟังได้ศึกษา จริตนธยาศัยไปทางไหนก็ปฏิบัติไปตามนั้นตามควรแต่สิ่งสำคัญเนี่ยก็จะต้องมีสิ่งที่มาเป็นเครื่องวัดสักหน่อยหนึ่งสิ่งที่มาวัดวก็คือว่าต้องมาตรวจตราใจของเราเนี่ยแหละ่าหลังจากที่เราฝึกธรรมะไปแล้วเนี่ยพัฒนาการของใจเราเนี่ยมันดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนั่งรถมานี่เห็นป้ายเขียนว่าถนน พัฒนาการนะก็เลยมานั่งนึกในใจว่าเราก็ต้องมีพัฒนาการในใจเหมือนกันพัฒนาตรวจตราดูในจิตในใจของมนุษย์ว่าตัวเราเองที่มาฝึกปฏิบัตินี่ความเห็นแก่ตัวบรรเทาไปได้บ้างไหมความเยื่อหยิ่งจองของยกตนข่มท่านบรรเทาไปได้บ้างไหมความ โกรธไม่พอใจควบคุมได้ระดับไหนความอิชาริษยาคิดจะกันแกล้งผู้อื่นมุ่งร้ายปาถนาร้ายต่อผู้อื่นมีสติควบคุมได้มากน้อยแค่ไหนใช้คำว่ามีสติควบคุมนะพี่ใช้คำว่ามีสติควบคุมเพราะว่าเราคงยังทำให้ขาดไม่ได้ทั้งหมดเป็นธรรมชาติของปูถดุชนแต่ว่า มีสติควบคุมไว้ได้บ้างนะยับยั้งไว้ได้บ้างความรุ่มหลงมัวเมาในสิ่งต่างๆที่มาเกิดขึ้นในชีวิตมีสติควบคุมไว้ได้มากน้อยแค่ไหนยับยั้งใจในความรุ่มหลงได้มากน้อยเพียงใดความตนนีที่เหนียวเราได้มีมัจฉริยะคือความตนันีนั้นเยอะแยะมากมายมาแต่เดิมนั้น เราได้มีจาคะคือการบริจาคเพื่ออำสัยจิตแห่งความเมตตาหรือกรุณาต่อหมู่เพื่อนมนุษย์หรือสัมมสัตว์เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนความเป็นผู้ที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ไม่ได้เลยแต่เราจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้บ้างไหมจากการที่เราได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมะแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นต้นนั้นเนี่ยคือการประเมินผล แล้วการประเมินผลเนี่ยขอจเจริพออญพรย่านโยมว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องหมั่นประเมินอยู่เสมอเพราะว่าในหลักมหาสติปัฏฐานนั้นน่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวไว้ชัดเจนเลยว่าอาตาปีมีความเพียรเผากิเลสสัมประชาโนสติมามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและมี ความระลึกรู้อยู่เสมอวินายะโรเกอภิชาโทมณสังเงอ,อมมิกถอนความพอใจและความไม่พอใจในข้อที่ว่าเพิกถอนความพอใจและความไม่พอใจนี้สาคัญคือเราจะต้องตรวจตราดูว่าหลังจากที่เรามีสติสัมปชัญญะดีแล้วเนี่ยด้วยอาศัยความเพียรที่มันฝึกฝนมานั้นเนี่ยได้ละความชอบความชังได้มากน้อยเคียงใด มีสติควบคุมอารมณ์ได้มากน้อยเพียงใดความกรุณาต่อหมู่เพื่อนมนุษย์และสัมพัสสัตว์มีมากน้อยเพียงใดดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเป็นสิ่งสำคัญนี่คือเป็นสิ่งที่เราจะคอยมาตรวจตราพินิจพิเคราะห์ดูว่าในการเป็นนักมีธรรมะของเราเนี่ยนักปฏิบัติธรรมะศึกษาธรรมะของเราเนี่ยมี การพัฒนาไปอย่างไรบ้างตรงนี้แหละคือสาระสำคัญบรรดาท่านทั้งหลายก็ได้มีโอกาสนมาทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อจิตใจของท่านอีกวาระหนึ่งแล้วก็พอดีวันนี้ก็เป็นวันพระ,ระเสียด้วยเป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน7นการสร้างกุศลในวันพระนี้ก็ถือว่า1เป็นวันสุก ก็พรุ่งนี้เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์สวันนี้ก็เป็นวันพระเราก็ได้สร้างกุศลเนื่องในวันธรรมสวรรค์เป็นวันพระไปด้วยแล้วเราก็จะสร้างกุศลกันต่อๆไปเป็นประจำทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดเพราะกิเลสไม่เคยมีวันหยุดที่จะทำลายใจเราฉันใดเราก็อย่าไปมีวันหยุดให้กิเลสมันได้ช่องในการทำลายใจ แะก็ต้องมีธรรมะอย่างไม่มีวันหยุดเช่นกันเพื่อที่จะได้รักษาดวงใจของท่านไว้นให้ขาวบริสุทธิ์เท่าที่จะทำได้อยู่เป็นเนืองนิดโดยการน้อมนำเอาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งก็ผ่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกๆรูปที่ท่านได้เมตานำมาแนะนำให้ข้อคิดในส่วนต่างๆ มาเป็นหลักประพฤติปฏิบัติให้เราได้เจริญในกุศลกันนาตมาภาพบรรยายธรรมะมาก็คิดว่าน่าจะพอสมควรแก่เวลาเพราะว่าในกิจกรรมของท่านก็จะมีการสวดมนต์ด้วยแล้วก็มีการเจริญพระกรรมฐานด้วยก็ขอตั้งอรลยาณจิตอย่างแน่วแน่มั่นคง ระลึกนึกถึงคุณแห่งพระรัตนตรัยและน้อมนำเอากุศลที่ได้กระทำร่วมกันในครั้งนี้และในอดีตการที่ผ่านมาจงเป็นพระวะัจปัยัยเพื่อน,นุนให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีวิริยะความภาคเพียรมีสัมประชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติ ความระลึกได้และปัญญาความรอบรู้ในกองการสังขารอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นเห็นตัวตายคลายทิฏฐิดำริชอบประกอบกุศลและท่านปรารถนาสิ่งที่เป็นทางโลกขอให้สำเร็จผลสมความปรารถนาทุกประการเถิด